แต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีการชุมนุมเกิดขึ้นไฟฟ้าก็ยังคงใช้ได้ปกติน้ำประปาก็ยังคงใช้ได้ปกตินะครับสิ่งเหล่านี้คือหลักเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะฮะที่เรียกว่าลูกตุ้มนาฬิกาหรือทฤษฎีลูกตุ้มนาฬิกามันมีเวลาของมันจุดแข็งของก้าวไกลผ่านไปแล้วจากนี้ไปกลายเป็นจุดอ่อนล้วนๆที่เกิดจากกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องข้อมูลของพรรคก้าวไกลที่นำไปอภิปรายเรื่องงบประมาณและถูกตอบโต้ว่ามั่วไม่ได้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องจริงเลยคิดว่าถ้าผมไม่ขึ้นมาชี้แจงจะทำให้พี่น้องประชาชนไฟผลิตที่มีกับปตท. 30,000 กว่าล้านบาทไม่มีแล้วใช้หนี้หมดแล้วครับตัวเลขที่รายงานคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ตัวเลขแบบท่านรักษาการผู้ว่าและท่านรองผู้ว่าฝ่ายการเงินท่านก็ยืนยันว่าตัวเลขที่ผ่านมาก้าวไกลเป็นประเด็นในการอภิปรายงบประมาณนะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของค่าไฟฟ้าที่เขาบอกโอ้โหไทยกำลังเป็นหนี้เป็นหนี้อย่างมหาศาลเรื่องค่าไฟฟ้าแต่ถูกตอบโต้กลับมาจากพีรพันธ์นะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานว่าสิ่งที่ก้าวไกลเอามาพูดนะครับในสภานั้นไม่เป็นเรื่องจริงเรื่องที่สองที่เป็นประเด็นเรื่องงบประมาณทหารนะครับก็ถูกตอบโต้ว่าสิ่งที่ก้าวไกลมาพูดไม่เป็นเรื่องจริงมั่วมั่วของจริงเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ทางดร.นิวนะครับก็ออกมาเรียกร้องว่าก้าวไกลควรจะรับผิดชอบในการที่จะขอโทษนะครับกับการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงนำมาอภิปรายกลางสภาเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแรกครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามก็เกิดขึ้นแบบนี้หลายต่อหลายครั้งละนะครับสำหรับก้าวไกลถูกจนถูกตั้งฉายาจากคนบางกลุ่มเป็นก้าวกามเพราะเกี่ยวข้องกับคดีเรื่องส่วนตัวเกี่ยวข้องกับคดีทางเพศหลายต่อหลายครั้งนะครับการอภิปรายนะครับถ้าเราดูเขาฟังอภิปรายโอ้โหดูเขาฟังอภิปรายสนุกนะนะครับแต่ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพอมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับก็ถูกตอบโต้กลับมาทำไมเป็นแบบนั้นยุคนี้เขาเรียกว่ายุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับยุคสื่อใหม่เนี่ยจะเป็นการให้ข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับและสามารถเอาข้อมูลนั้นมาเปิดเผยบนสื่อสังคมออนไลน์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีการต่อสู้ด้วยการทำม็อบมาบนถนนแต่ยุคนี้ปัจจุบันใช้หลักที่เรียกว่า IO หรือการต่อต้านข่าวกรองนะครับโดยใช้บอทมาเป็นเครื่องมือแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมันจะยืนอยู่บนพื้นฐานอันเดียวคือความจริงนะครับความจริงที่ว่าตอนนี้ข้อมูลที่ก้าวไกลมาอภิปรายนะครับกลางสภาอย่างน้อย2เรื่องนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องผู้หญิงนะซึ่งตอนนี้ถูกโชว์ไปในโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดอ่ะนะครับว่ามีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าแต่ปรากฏว่ามือเธอนี่ก็กรีดนะเป็นแผลเป็นโดนกรีดนะที่สำคัญก็คือว่าเธอก็ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่เธอได้มีการพูดกลางสภาสิ่งเหล่านี้กำลังย้อนกลับก้าวไกลก่อนนั้นช่วงการเลือกตั้งพิธาต้องเป็นนายกถ้านายกพิธาไม่เป็นนายกจะเกิดการสไตร์ประท้วงทั่วประเทศนะครับจะเกิดการชุมนุมไฟฟ้าจะดับน้ำประปาจะไม่มีใช้แต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีการชุมนุมเกิดขึ้นไฟฟ้าก็ยังคงใช้ได้ปกติน้ำประปาก็ยังคงใช้ได้ปกตินะครับสิ่งเหล่านี้คือหลักเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองฮะที่เรียกว่าลูกตุ้มนาฬิกาหรือทฤษฎีลูกตุ้มนาฬิกามันมีเวลาของมันจุดแข็งของก้าวไกลผ่านไปแล้วจากนี้ไปกลายเป็นจุดอ่อนล้วนๆที่เกิดจากกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
Kayuko Hotung Mahavatiralongkon Huang Chao Thai Thawai Prapod Warang Kun Kaleng Thawan Sipraat Chai Soon Sipyam Kun Prajau Kandin Sinakra Kandin Thai Nai Ratsakan Pisit Song Uthit สยามเทวาองค์ครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพมีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนานไทยรัก